จะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีและพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย30เซนติเมตรในช่วงเย็นวันนี้นะคะยกเว้นบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ำที่สุดในตำบลหัวเวียงจะมีน้ำสูงขึ้นประมาณ80เซนติเมตรมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ10หลังคาเรือนค่ะนอกจากนี้การระบายน้ำเพิ่มของเขื่อนเจ้าพระยายังจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำน้อยแม่น้ำลพบุรีคลองชัยนาทป่าสักและคลองชัยนาทอยุธยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นด้วยทำให้ทั้ง7จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกทั้งมีการแจ้งเตือนหน่วยงานบริษัทห้างร้านและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดส่วนการหน่วงน้ำจากภาคเหนือเพื่อชะลอไหลลงมายังเขื่อนเจ้าพระยาคือโครงการบางระกำโมเดลที่เป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำยมด้วยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกสลับกับการทำประมงในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากอุทกภัยที่ส่งผลต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรซึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงเวลาหน่วงน้ำรับปริมาณน้ำหลากจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขารวมทั้งปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็จะเป็นช่วงที่เกษตรกรสามารถทำอาชีพประมงเป็นรายได้เสริมหลังจากฤดูกาลเพาะปลูกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลากค่ะ